ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายรายการคนรักธรรมในวันนี้ก็ได้พาท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทางบ้านซึ่งกำลังรับชมและรับฟังอยู่ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาก็ขอสวัสดีไปยังพี่น้องถึงชาวแคนาดาด้วยกันแล้วกันวันนี้ทางคณะทีมงานผู้ถ่ายทำได้นำพวกเรามาถ่ายทำกันที่กริฟฟิธพาร์คอันเป็นสถานที่แห่งหนึ่งในลอสแองเจลิสที่เราเรียกกันว่าชุมชนคนรักธรรมสถานที่นี้ก็เป็นสวนสาธารณะธรรมดาที่ทางรัฐะได้จัดให้บริการกับบรรดาประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจมีทั้งถนนที่สวยงามมีป่ามีต้นไม้ทางชุมชนคนรักธรรมได้มารวมตัวกันประมาณเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะตั้งเป้าในการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็เผยแผ่ธรรมะโดยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติด้วยพวกเราได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นได้ประสูติกลางดินใต้ต้นไม้นั่นคือใต้ต้นสาละตรัสรู้ใต้ต้นไม้หรือเรียกว่าใต้ต้นสีมหาโพธิ์และปรินิพพานใต้ต้นนางรังทั้งคู่นั่นก็คือสถานที่สามแห่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานต่างแห่งพระองค์ก็ได้ประสูติใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้และปรินิพพานใต้ต้นไม้จะเห็นได้ว่าชีวิตของพระบรมศาสดา นั้นมีความใกล้ชิดอย่างยิ่งกับธรรมชาติตั้งแต่เริ่มต้นจนวาระสุดท้ายของพระชนมชีพฉะนั้นพวกเราจึงมีความยินดีอย่างยิ่งในการที่จะนำท่านผู้ฟังและนำท่านผู้ชมมาฟังธรรมะใต้ร่มไม้อย่างนี้ทุกวันเสาร์ประมาณสัก10โมงพวกเราก็จะได้มาร่วมกันรับฟังธรรมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งสำหรับเทศกาลวิสาขบูชาจากนี้เป็นต้นไปเราเรียกเดือนพฤษภาคมทั้งเดือนนี้แหละว่าเป็นเทศกาลวิสาขบูชาทางชุมชนคนรักธรรมก็จะมาประชุมกันทุกวันเสาร์10นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อที่จะสดับรับฟังพุทธคุณหรือคุณของพระพุทธเจ้าพวกเราที่สวดมนต์ทำวัดเป็นไม่ว่าสวดมนต์ทำวัดเช้าหรือว่าทำวัดเย็นพวกเราก็จะได้สวดอิติปิโสสวากขาโตแล้วก็สุปฏิปันโนทั้ง3บทนี้เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็เป็นสังฆคุณบทพุทธคุณนั้นเราก็เริ่มต้นจากอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาตั้งแต่บทต้นก็จะได้นำมาอธิบายกันอาทิตย์ละหนึ่งเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอรหังก็ได้พูดจบไปหนึ่งตอนสัมมาสัมพุทโธจบไปหนึ่งตอนแล้วก็วันเสาร์ต่อไปก็จะได้พูดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าในส่วนอื่นๆเพื่อที่จะนำมาเป็นพุทธานุสติแล้วก็นำมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติได้เมื่อบรรยายครบทั้งชุดเราก็จะบอกไปยังพี่น้องซึ่งฟังแล้วก็รับชมอยู่ที่เน็ตทีวีนี้หรือรายการคนรักธรรมนี้ว่าเราทำเสร็จแล้วก็จะได้แจกไปยังพี่น้องซึ่งอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกาในแคนาดาต่อไปก็เป็นที่น่ายินดีว่ารายการคนรักธรรมนั้นได้รับการตอบสนองอย่างดีมีท่านผู้ชมจำนวนมากได้มีจดหมายเข้ามาขอธรรมะที่แจกไปนั่นคือมงคลชีวิตกับโอวาทปาติโมกซึ่งขณะนี้ก็ยังแจกอยู่
พร้อมที่จะแจกให้ท่านพุทธศาสนิกชนที่มีจดหมายเข้ามาหรือโทรศัพท์เข้ามาที่วัดพุทธปัญญา1157อินเดียนฮินบุรวาดนะพโมนา 4A91767 ดังที่ขึ้นอยู่หน้าจอนั่นเองหรือจะโทรศัพท์มาที่909-629-1771ฟังอีกครั้งหนึ่ง909-629-1771ก็สามารถจะติดต่อกับพระเจ้าหน้าที่หรือว่าญาติโยมที่อยู่ที่วัดแล้วก็จะได้จัดส่งธรรมะไปให้ท่านทั้งหลายถึงบ้านในชีวิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็ได้ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนเป็นอันมากฉะนั้นเป้าหมายแห่งการอุบัติขึ้นในโลกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขแก่มหาชนเป็นอันมากฉะนั้นพุทธบริษัทเราอาจจะถามว่าเรามีพระพุทธเจ้าไว้ทำไมคำตอบก็คือมีไว้เพื่อที่จะได้สร้างประโยชน์และก็ความสุขอย่างมากในประเด็นที่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็นอันมากนี้ก็มีนัยยะสำคัญที่ว่ามหาบุรุษหรือบุคคลตัวอย่างที่เราให้การเคารพนับถือเป็นพระศาสดาหรือสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างประโยชน์และความสุขเพื่อมหาชนคำว่าประโยชน์ก็มีอยู่ตั้ง3ประการนั่นคือทิฏฐาธรรมิกถาประโยชน์นะแล้วก็สัมปรายิกถาประโยชน์แล้วก็ปรมัตถประโยชน์จะมีประโยชน์3อย่างด้วยกันนั้นการที่เราเดินเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาหรือมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชีวิตของเรานั้นเราได้ประโยชน์อย่างไรบ้างก็นำเอาประโยชน์ทั้ง3คือทิฏฐาธรรมิกถาประโยชน์คือประโยชน์ในยุคปัจจุบันในขณะปัจจุบันนี้อันประกอบด้วยธรรมะ4ประการนั่นคือ1อุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร2อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษา3กัลยาณมิตรตาคบมิตรดี4สมชีวิตาดำรงชีวิตโดยชอบหรือที่เราเคยได้ยินกันโดยทั่วไปว่าอุอากะสะเป็นหัวใจเศรษฐีแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือเป็นประโยชน์ประโยชน์ก็คือสิ่งที่บุคคลพึงได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนก็คือว่าเมื่อเราต้องการประโยชน์อันเป็นปัจจุบันก็จะต้องมาพิจารณาถึงว่าประโยชน์เหล่านั้นไม่ได้มาโดยง่ายหรือไม่ได้ลอยมาจากฟากฟ้าหรือไม่ได้ได้มาเพราะการบวงสรวงอ้อนวอนแต่ประโยชน์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาได้ก็โดยการกระทำหรือโดยการปฏิบัติเท่านั้นพระพุทธศาสนาเป็นกรรมวาทีนั่นก็คือว่าเน้นหนักเรื่องของการกระทำหรือเรื่องของการปฏิบัติเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพิจารณาว่าใครดีหรือใครเป็นคนไม่ดีไม่ได้ดูกันที่ชาติกำเนิดไม่ได้ดูกันที่สถานะความมั่งคั่งร่ำรวยแต่ดูกันตรงที่ว่าได้ทำดีพูดดีหรือคิดดีหรือไม่หรือได้ทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วหรือไม่ถ้าคนคนนั้นได้ทำดีพูดดีคิดดีก็ชื่อว่าเป็นคนดีหากคนนั้นทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วก็เป็นคนชั่วเท่ากันฉะนั้นชั่วดีอยู่ที่การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจเป็นหลักฉะนั้นทิฏฐาธรรมิกถาประโยชน์คือประโยชน์ที่จะพึงได้รับอันกล่าวได้ว่าคือการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงมีความสุขตามอัตภาพมีปัจจัย4บริโภคมีหลักประกันของชีวิตก็จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าอุทธานะมีความขยันหมั่นเพียรโดยเฉพาะธรรมะข้อที่เรียกว่าขยันหมั่นเพียรนั้น
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นประดุจเหมือนเกลือซึ่งจะต้องใส่ลงไปในอาหารทุกชนิดชนิดขาดไม่ได้ความขยันหมั่นเพียรนี้มาในรูปของการเรียกหลายๆแบบเช่นเรียกว่าอุทานนะเมื่อพูดถึงผู้ที่ทำมาหากินผู้ที่แสวงหาทรัพย์สมบัติต้องอุทานนะคือหมั่นลุกขึ้นไม่นั่งแช่ไม่นอนแช่แต่มันลุกขึ้นมันเคลื่อนไหวแล้วก็ชีวิตก็จะได้แสดงออกต่างๆชีวิตก็จะได้แสดงความสามารถออกมาต่างๆจะต้องอุทานะคือขยันไม่หยุดต่อไปอารักขสัมปทาอารักขสัมปทาก็คือเมื่อขยันลุกขึ้นแสวงหาทรัพย์ไม่ขี้เกียจแล้วต่อมาก็คือจะต้องเป็นผู้รักษาทรัพย์เป็นนั่นก็คือว่าการหาทรัพย์ก็ยากแต่การใช้จ่ายทรัพย์เพื่อที่จะนำมาบริหารชีวิตให้ได้รับประโยชน์ยากยิ่งกว่าการหาทรัพย์เสียอีกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้เรารู้จักใช้จ่ายทรัพย์ง่ายๆประการแรกก็ดูซะก่อนว่าพอจะรับประทานหรือบริโภคนั้นเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการรับประทานหรือการบริโภคใช้สอยใช้จ่ายในครอบครัวของเราแต่ละวันประการต่อมาก็คือจะต้องมีการลงทุนยกตัวอย่างเช่นเดินทางไปทำงานการเสียค่าน้ำมันก็ตามการเสียค่าตั๋วรถก็ตามเราเรียกว่าเป็นการลงทุนอีกส่วนหนึ่งก็คือเก็บไว้เพื่ออนาคตนั่นก็คือว่าถ้าเมื่อมีทรัพย์สมบัติแล้วอย่าจ่ายซะหมดอย่าซื้อเสียหมดจะต้องมีส่วนเก็บไว้ส่วนหนึ่งและส่วนเก็บนี้แหละก็คือค่าแท้ที่เราจะได้พึ่งพาอาศัยเพราะมันมีอยู่จริงอย่าไปคิดว่าเราจะกู้เงินได้จากที่นั่นจะรับเงินมาจากที่นี่แต่เราจะได้ทรัพย์สินสมบัติมาจากการที่เก็บไว้นี่แหละแล้วก็อันสุดท้ายส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการทำบุญท่านบอกว่าทำบุญซะส่วนหนึ่งทำบุญในที่นี้ก็คือทำบุญกับใครถ้ามีพ่อมีแม่ก็บำรุงพ่อแม่เสียก่อนต่อจากนั้นถ้าเสียภาษีก็ต้องเสียภาษีซะก่อนการบำรุงให้พ่อแม่ก็ตามการเสียภาษีก็ตามล้วนแต่เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นเช่นเมื่อเราเสียภาษีไปแล้วเราก็รัฐบาลก็จะนำไปทำแหล่งน้ำบ้างรัฐบาลจะนำไปทำถนนบ้างแล้วก็ทำสิ่งต่างๆบ้างเวลาคนอื่นๆมาใช้สิ่งเหล่านั้นทุกครั้งก็กลายเป็นว่าบุคคลเหล่านั้นเขาก็จะได้รับประโยชน์และทุกครั้งที่ใช้ของอย่างเป็นประโยชน์นั้นก็ถือว่าเป็นการได้บุญทุกๆครั้งไปนี่ก็คือสิ่งหนึ่งในสิ่งที่เราเรียกกันว่าการแบ่งทรัพย์สินสมบัติออกเป็นส่วนๆมีทั้งการกินบริโภคมีทั้งการลงทุนเก็บไว้เพื่ออนาคตและมีการทำบุญได้ดูแลบิดามารดาดูแลผู้สูงอายุดูแลบุคคลต่างๆฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาของเราที่ใช้วัฒนธรรมแบบนี้พ่อแม่จะไม่ถูกทอดทิ้งเพราะเนื่องจากพ่อแม่ได้รับการดูแลอย่างดีจากลูกหลานในฐานะผู้ที่เป็นปูชนียบุคคลหรือเป็นบุคคลที่เคารพของลูกหลานเมื่อลูกหลานได้ให้การดูแลพ่อแม่แล้วก็จะถือว่าเป็นแหล่งแห่งบุญแห่งกุศลชนิดหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็คือเรื่องของการที่การอารักขาทรัพย์เพื่อเกิดประโยชน์ทั้งตนเองและเพื่อเกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่บรรพบุรุษเรียกว่าได้กันครบวงจรนะอันนี้ก็เรียกว่าได้ถึงเรื่องของอารักขสัมปทาต่อไปนี้ก็จะเป็นกัลยาณมิตรตา กัลยาณมิตรตาก็คือว่าเรื่องของการคบคนการคบมิตรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นอย่างมากต่อการที่จะสร้างสถานะได้หรือไม่ถ้าได้คบคนดีมีความขยันหมั่นเพียร
รู้จักการใช้จ่ายรู้จักการใช้สอยรู้จักการขยันประหยัดรู้จักการวางตัวให้เหมาะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจำเป็นหลักความจำเป็นรองความจำเป็นเสริมหรือรายได้หลักรายได้รองรายได้เสริมต่างๆที่จะนำมาสู่ครอบครัวและมีครอบมิตรดีก็จะสร้างบรรยากาศสำหรับการกระทำสิ่งเหล่านั้นได้ดีนี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลหรือว่าเป็นสิ่งหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะได้ทิฏฐธรรมิกถประโยชน์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ประการสุดท้ายก็คือว่าสมชีวิตาดำรงชีวิตอย่างมีความเหมาะสมนั่นก็คือว่าจัดสรรรายจ่ายกับรายได้ให้เกิดความสมดุลกันรายจ่ายรายได้ให้เกิดความสมดุลกันในทางพระพุทธศาสนานั้นกล่าวได้ว่าความสุขของคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนนั้นเกิดจากสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์แล้วก็สุขเกิดจากการที่ได้ทำงานที่บริสุทธิ์และสุขเกิดจากความไม่มีหนี้คนเราถ้าได้ทำงานที่บริสุทธิ์ได้ทำงานที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมก็สามารถที่จะดูแลทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆได้ดีเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสุขเกิดจากการได้ทำงานสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์และไม่เป็นหนี้นั้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นมาในชีวิตปัจจุบันของเรานั่นเองถ้าสามารถที่จะพิจารณาว่าเราจะต้องจ่ายทรัพย์ไปเพื่ออะไรจ่ายทรัพย์ไปโดยมีเป้าหมายอย่างไรคือไม่ใช้จ่ายทรัพย์ไปในรูปของการทำลายฉันไม่ใช้จ่ายทรัพย์ไปในรูปของการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียร์ค้างการทำงานแต่เราจะนำทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นมาซื้อนมดื่มมาซื้อน้ำส้มดื่มมาซื้อน้ำผลไม้ดื่มหรือสิ่งอื่นๆซึ่งก่อประโยชน์พ่อกับผลกับเราได้อย่างมากมายบางทีเราก็เคยคิดว่าเราทำประกันชีวิตไว้แพงๆแล้วเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลร่างกายนักเพราะเราป่วยเราได้ไปโรงพยาบาลแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นจะต้องดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วยเพราะว่าสุขภาพดีทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะออกกำลังดีเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีการป่วยไข้แต่อย่างใดสามารถที่จะแข็งแรงต่อต้านทานโรคได้นี่คือสิ่งที่มีความสำคัญต่อการใช้จ่ายทรัพย์เพราะฉะนั้นต้นทุนที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตเนี่ยเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดของสิ่งทั้งปวงถ้าชีวิตมีความแข็งแรงมีสติดีมีปัญญาดีมีความคิดดีสิ่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก็สามารถจะหามาได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าพระองค์อุบัติขึ้นมาเพื่อประโยชน์ก็คือมีทิฏฐธรรมิกถประโยชน์สอนให้เราอยู่ในโลกหรือครองเรือนอย่างมีความสุขหรือพูดง่ายๆว่าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้สามารถที่จะนำมาใช้จ่ายได้กับบุคคลโดยทั่วไปนั่นเองต่อไปมาดูถึงสัมปรายิกถประโยชน์ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ชี้ทางเราไปอีกว่าถ้าจะสร้างอนาคตให้ดีจะทำอย่างไรประการที่หนึ่งก็จะต้องมีศรัทธาประการที่สองต้องมีศีลประการที่สามจะมีจาคะประการที่สี่ต้องมีปัญญาเมื่อกี้พูดถึงการสร้างปัจจุบันการสร้างปัจจุบันให้ดีต้องมีความขยันมีรู้จักรักษาทรัพย์คบมิตรดีและดำรงชีวิตอย่างดีแล้วก็ต่อมาถ้าอยากมีอนาคตดีจะต้องมีศรัทธาที่ดีศรัทธาที่ดีก็คือเชื่อมั่นในอะไรเชื่อมั่นในเรื่องของการกระทำในหลักพระพุทธศาสนาศรัทธาที่ถูกต้องก็คือ1ตถาคตโพธิสัตถะแปลว่ามีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระตถาคตอันที่2คือกัมมะศรัทธามีความศรัทธาในการกระทํา3วิปากศรัทธามีความศรัทธาในผลของการกระทําแล้วก็ประการที่4ก็คือกัมมสกตาศรัทธา
มีความศรัทธาว่าบุคคลใดทำอะไรก็ได้อย่างนั้นไม่มีใครมาแบ่งมาปันไปทำดีก็ได้รับผลดีทำชั่วก็ได้รับผลชั่วทำดีไว้เท่าไหร่ไม่มีใครชิงไม่มีใครลักไม่มีใครขโมยขณะเดียวกันทำชั่วไม่มีใครที่จะมาไถ่ถอนความชั่วหรือไปรับความทุกข์แทนได้ต้องรับเองเต็มๆนั่นสาระสำคัญของศรัทธาที่ถูกต้องก็คือเชื่อการกระทำของตนเองคนเราเกิดมาพร้อมกันยังไม่ดีไม่ชั่วแต่เมื่อไหร่ใช้กายวาจาใจไปทำดีก็ดีเมื่อไหร่ใช้กายวาจาใจไปทำชั่วก็ชั่วทันทีเพราะนั้นศรัทธาให้ถูกต้องก็คือศรัทธาในการกระทำของตนเองก่อนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระองค์ได้ตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเธอทั้งหลายจงมีตนเองเป็นที่พึ่งมีตนเองเป็นดวงประทีปนำทางแสงสว่างและตนเองที่จะเป็นพึ่งได้จะพึ่งได้ก็ต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งเสียก่อนคือจะต้องเอาธรรมะมาใส่ในตนจนตนนั้นมีธรรมะทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งเลือดและในที่สุดก็กลับมาพึ่งตนเองดังที่พระองค์ได้ตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนหากเรามีความเชื่อมั่นในเรื่องหลักกรรมหรือเรื่องของการกระทำมนุษย์เกิดมาเท่ากันไม่มีใครโชคดีกว่าใครไม่มีใครดวงดีกว่าใครขึ้นอยู่กับบุคคลเหล่านั้นได้กระทำถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนี่คือเรื่องศรัทธาต่อไปเรื่องศีลศีลโดยปัจเจกบุคคลก็คือความเป็นคนที่มีความมั่นคงหนักแน่นเยือกเย็นนี่คือลักษณะคนมีศีลมั่นคงหนักแน่นแล้วก็เยือกเย็นตัวนี้ศีลในชีวิตนอกจากนี้จะต้องมีระเบียบมีกฎมีเกณฑ์ของชีวิตบ้างถ้าเราดำเนินชีวิตปราศจากกฎเกณฑ์ปราศจากการระเบียบยกตัวอย่างเช่นจะกินเมื่อไหร่ก็กินวันละ6ครั้ง7ครั้งก็มีบางทีบางวันไม่กินเลยก็มีเรียกว่าไม่เป็นระเบียบไม่เป็นระบบแต่หากว่าเราเป็นบุคคลทั่วไปทานวันละ3ครั้งตื่นเช้าทานซะก่อนตอนเที่ยงทานกลางคืนทาน3ครั้งแค่นั้นไม่มีเรื่องแทรกสุขภาพก็ดีแต่บางครั้งอ้าวกินอาหารเช้าเสร็จแล้วอ้าวกินอาหารว่างอีกที่จริงก็คืออาหารไม่ว่างนั่นเองแล้วต่อจากนั้นกินเรื่อยบางคน7มื้อก็มีนอนหลับไปหน่อยหนึ่งตีสองบอกกับท้องร้องอีกแล้วตกลงกินทั้งวันสุดท้ายไปเจาะเลือดดูไขมันก็สูงน้ำตาลก็สูงทุกอย่างสูงหมดทั้งนี้ใครกระทำตนเองนั่นแหละเป็นผู้กระทำเพราะนั้นการกระทำต่างๆต้องมีศีลต้องมีระบบมีระเบียบในการกินมีระเบียบในการเป็นอยู่ในระเบียบในการแต่งตัวมีระเบียบในการศึกษาเล่าเรียนมีระเบียบในการเรียนรู้มีระเบียบในการเข้าสังคมระเบียบทั้งหมดนี่แหละเราเรียกว่าศีลเพราะนั้นเวลาเราไปวัดจะเห็นได้ว่าพระท่านมักจะจัดเจกันดอกไม้แล้วก็นำดอกไม้ต่างๆมาใส่เจกันเอาไว้ความหมายก็คือว่าเจกันก็เหมือนกับศีลส่วนดอกไม้ก็เหมือนกับว่าพระสงฆ์ที่มาจากสถานที่ต่างๆเนี่ยเมื่อมาอยู่ในศีลเดียวกันก็จะมีความสวยงามเหมือนกันหมดฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเช่นวันนี้มาฟังธรรมที่นั่งอยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่านั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยดีไม่วุ่นวายอันนี้ถ้าสมมติว่าข้างหลังนั่งก้องอยู่ในข้างหน้าเทศไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม่มีศีลเพราะฉะนั้นศีลทำให้เกิดความสงบร่มเย็นศีลทำให้เกิดความงดงามแต่เพราะฉะนั้นคนจะสวยจะงามสังคมจะสวยงามหรือไม่ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าศีลมากน้อยแค่ไหนดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีข้าราชการไม่มีศีลก็สิ้นดีสมณะศีลไม่มีก็เลวทรามเพราะนั้นตัวศีลเป็นตัวกำหนดอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยหน้าตาสวยยังไงแต่เมาแอมาเนี่ยความสวยมันก็หมดไปบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นบุรุษแข็งแรงเผลอไม่ได้ขโมยทันทีหมดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สมณะไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการไม่มีศีลก็สิ้นดีดูสิประเทศไทยตอนนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องการโกงกินคอร์รัปชันเครื่องตรวจระเบิดอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไร
พราะเสียศีลไปเท่านั้นเองถ้ามีศีลดีๆไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันแล้วก็พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันญาติโยมดูเถอะเวลาพระสงฆ์พาคนไปเข้ากรรมฐานเวลาพระสงฆ์ไปแสดงธรรมเป็นข่าวไหมไม่เป็นข่าวแต่จะเป็นข่าวตอนไหนต้องผิดศีลเท่านั้นเองเนี่ยพระจะได้ลงข่าวหน้าหนึ่งเลยถ้าผิดศีลเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระสงฆ์ไม่ว่าข้าราชการจะเสียตอนเสียศีล นี่แหละฉะนั้นอนาคตจะดีต้องมีศีลอนาคตจะเสียก็เพราะเสียศีลเนี่ยแล้วก็ต่อไปก็คือต้องมีจาคะคือรู้จักเสียสละไม่เก็บทุกข์ไม่อมทุกข์ปล่อยวางมันไปพิจารณาอยู่ว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใครทำสิ่งใดให้เกิดขึ้นกับชีวิตอย่าไปขัดอย่าไปแค้นอย่าไปเคืองสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วผ่านมาแล้วก็ปล่อยผ่านไปบ้างนะต่อไปปัญญาปัญญาก็คือรู้จักชีวิตเข้าใจชีวิตก็คือรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แน่รู้ชัดรู้สลัดรู้ปล่อยรู้วางรู้ว่างรู้สงบเย็นนี่คือนัยยะของสิ่งเรียกว่าปัญญาฉะนั้นถ้าอนาคตดีเราสามารถที่จะมีธรรมะคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาอนาคตไม่มืดมนและก็ไม่บอดประการสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงให้พวกเราทั้งหลายก็คือว่าได้ทรงมอบนิพพานให้นิพพานก็คือความสงบหรือความเยือกเย็นซึ่งคู่กับความร้อนจิตใจที่มีกิเลสเผาก็เรียกว่าใจร้อนแต่ใจที่กิเลสไม่เผาเรียกกันว่าจิตที่สงบเย็นฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี้ก็ตามที่นั่งฟังอยู่ทางบ้านก็ตามโยมลองนั่งสบายๆเฉยๆแล้วดูว่าถ้าตอนที่เราโกรธใจเป็นยังไงตอนที่เราเกลียดคนอื่นใจเป็นยังไงตอนที่เราวิตกกังวลใจเป็นยังไงตอนที่เรากลัวใจเป็นยังไงตอนที่เราเกลียดใจเป็นอย่างไรนั้นดูส่วนหนึ่งมองลึกๆเข้าไปขณะเดียวกันยามใดที่เรามีเมตตามีกรุณามีความรักผู้อื่นจิตใจเป็นอย่างไรเมื่อถึงจุดนี้แหละเราก็เรียกกันว่าเราเปรียบเทียบแล้วก็มีปัญญาแล้วญาติโยมทั้งหลายคงจะตอบเหมือนกันว่าชอบจิตที่สงบที่เยือกเย็นที่อิ่มเอิบที่เบิกบานนั่นแหละคือทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยเพราะฉะนั้นในเทศกาลวิสาขบูชาจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมกันมาศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นพิเศษและถ้าหากมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมเจริญสติเป็นพิเศษที่ไหนก็สามารถที่จะไปได้ที่นั่นก็ขอประกาศได้ทราบว่าวันเสาร์ที่21พฤษภาคมซึ่งถือว่าเป็นวันศุกร์ดิบก่อนวิสาขบูชาถ้าท่านว่างก็ขอเชิญมาเที่ยวที่กริฟฟิธพาร์คเราก็จะมีการศึกษาธรรมกันที่นี่ฟังพุทธประวัติอย่างละเอียดกันที่นี่และเวียนเทียนกันที่นี่พระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ปรินิพพานใต้ต้นไม้ถ้าเรามาฟังธรรมใต้ต้นไม้ก็ชื่อว่าได้มานั่งใกล้พระพุทธเจ้าและจิตใจของเราที่จะสัมผัสกับความสะอาดสว่างสงบอันเป็นหัวใจหลักของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถกระทำได้ง่ายสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้พี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายที่ร่วมรายการกันในวันนี้ก็ตามที่กำลังฟังอยู่หน้าโทรทัศน์ที่บ้านก็ตามจงเป็นผู้ได้เข้าถึงความสะอาดสว่างสงบแห่งจิตใจอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาชื่อว่าได้สัมผัสกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงพบความสุขสงบเย็นโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ